เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับเรามาต่อกันในชาเลนจ์ที่2นะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยใครได้ดูไปแล้วนะครับอาจจะดูไปแล้วสำหรับชาเลนจ์1นะครับผมแล้วก็เคลียร์ไปที่เรียบร้อยโดยการที่เราเล่นไปไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็เขาก็เด้งหลุดออกไปนะครับมาดูกันในชาเลนจ์ที่2บ้างรอบนี้เราแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับมาก็ยังมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าโอ้มันหน่วงมากมันกระตุกมากมันแลกมากเข้าไม่ได้นะครับซึ่งในสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่ก็คือผมว่ากลัวไม่ผลคืนนี้แน่ๆเลยมันจะต้องอาจจะแบบปิดเปล่าว่าแบบว่าเออทั้งเรานะครับผมมีคนเข้ามาเล่นจำนวนมากแล้วก็อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตอนนี้นะครับต้องปิดไปเหมือนที่ผ่านมา 2-3 ครั้งที่มันมีนะคือปิดไปแล้วก็ปิดไปแทบจะเท่ากับว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้เล่นวันนั้นตอนกลางวันนะคือกลางคืนเนี่ยปิดทั้งคืนเลยด้วยซ้ำบางทีนะครับก็เสียดายไป1วันเนาะนะครับตอนนี้เอาละครับผมเราต้องยิงขึ้นนำไม่ได้ก่อนเพื่อที่จะได้เปรียบนะครับผมยิ่งถ้าแข่งกับคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าสมมติเราแบบบีบให้เขาหัวร้อนหรือว่าบีบให้เขาแบบกดดันมากๆได้นะครับเรามีโอกาสชนะพอสมควรเลยนะครับมาครับบุกบ้างเอมโบรนะครับผมแทงมาให้อับดุลรามันจังหวะนี้หลุดเข้ามาอ้าวล้ำหน้านะครับน่าเสียดายมากนี่นะฮะจริงๆก็มีหลายคนแหละเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็กะว่าจะเล่นไอตัวอีเวนต์ที่ว่าสะสม 100,000-200,000 นะครับให้เคลียร์ก่อนพาร์ทเนอร์ขับอะยังไม่ทันจะเคลียร์เลยออนไลน์แมตช์มาซะก่อนนะครับผมเริ่มจับทางออนไลน์แมตช์ได้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าให้ดาวคราวหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าจะมาตอนไหนนะครับต้องรอดูก่อนโอเคนำแล้วครับผม1-0นะครับผมเอโวโรมงเข้าไปจากการส่งของอับดุรามันแอซิสเข้ามานะครับผมไม่ใช่ดิมเบเล่คนเปิดนะครับมาแล้วครับผมมาลุดอีกแล้วผ่านแล้วครับผมดิมเบเล่เรียบร้อยครับผม2-0นะครับผมยิงเสาแรกเรียบร้อยนะฮะเคลียร์รวดเร็วนะครับเราขึ้นนำเร็วแบบนี้นะครับโอ้ลาฟินญานะครับเรายิงขึ้นนำเร็วเนี่ยยิ่งได้เปรียบนะครับผม21นาทีนะครับผมเราไปแล้ว 2-0 นะฮะมาไปกันต่อจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเล่น2ดาวนะแต่ผมเจอนักเตะที่เก่งๆเยอะเหมือนกันนะมีบางแมตช์นะครับถ้าจำไม่ผิดแมตช์นี้นะจะมีคูตินโญ่ด้วยนะครับผมมีหลายคนเลยอ้าว 3-0 แล้วค้างอีกแล้วครับคือยังไงคือบางทีเนี่ยค้างแบบนี้อย่าเพิ่งออกนะบางทีแบบต้องรอดูก่อนนะครับอาจจะค้างแล้วก็เล่นต่อนะหรือว่าค้างแล้วก็หลุดไปเลยนะครับเคยมีหลายกรณีนะแบบว่าค้างแล้วเล่นต่อก็มีนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนที่เราแข่งด้วยบางทีมันชอบเปลี่ยนตัวนะครับไม่รู้จะหยุดอะไรนักหนาเดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวเดี๋ยวก็หยุดอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้าวขึ้นแบบนี้เรียบร้อยครับผมเราไม่ได้ออกเราก็ชนะนะครับเคลียร์ชาเลนจ์2อย่างรวดเร็วนะครับผมตามชาเลนจ์1ไปอย่างรวดเร็วซึ่งคาดหวังว่าชาเลนจ์3ที่เรากำลังจะเล่นต่อนะครับผมจะเคลียร์ง่ายแบบนี้ก็จะดีมากนะครับผมนะฮะโอเคเราก็จะจบชาเลนจ์2ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปต่อกันชาเลนจ์3ในคลิปถัดไปเลยครับ